ถ่ายรายการที่กึ่งๆว่าต้องเป็นหัวหน้าทีมนั้นเป็นรายการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการซ้อมน่ะพอซ้อมหนักมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่สบายด้วยเส้นเสียงอักเสบด้วยอะไรด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นโชว์ใหญ่ก็เลยคงแบบใส่เต็มแหละใส่เต็มเสียงก็เลยหายไปเลยเป็นมาสักประมาณ4วันได้แล้วนะคะแต่หนักสุดอ่ะน่าจะเมื่อวานนี้นี่คือพาไปหาหมอแล้วไม่ได้พาไปหรอกค่ะเขาไปของเขาเองเรามาทำงานค่ะพี่ต้องทานยาแหละแต่ที่จริงเขาทานยาพวกแก้อักเสบหมดไปก็เซตนึงแล้วก็อาจจะต้องอีกสักเซตนึงมั้งคะยังไม่ได้อัปเดตเหมือนกันว่าคุณหมอแบบใช่แต่ว่าก็น่าจะจ่ายยามาอาจจะด้วยความที่เขาไม่เคยทำงานติดต่อกันหลายวันแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้เสียงอะไรเงี้ยอาจจะยังเซฟเสียงไม่เป็นก็เลยใช้เต็มเนี่ยใส่เต็มซ้อมก็ใส่เต็มเลยเหลือมาไม่ถึงแทบจะวันจริงนี่แทบจะไม่เหลือแล้วก็เลยแต่ว่าเนี่ยแหละประสบการณ์มันก็จะทำให้เขารู้ว่าครั้งหน้ามันต้องอะไรยังไงเวลาเรามีงานแบบติดต่อกันยังไม่มาเลยค่ะตอนนี้โทรไปก็จะเสียงแบบ แล้วเวลาเจอกันเขาจะพูดแบบเสียงแบบกระซิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็กระซิบไปด้วย เขาจะบอกจะกระซิบทำไมเราเสียงปกติ แล้วเราก็คุยกับไปเขาแบบว่าเป็นยังไงบ้างเราก็แล้วเราจะทำเสียงเหมือนเขาทำไมก็งงเหมือนกันมีอะค่ะก็มีทำพวกแบบชาร้อนน้ำผึ้งมะนาวเกลือร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้วันนี้เป็นคือที่จริงตอนที่แบบยังไม่ได้แต่งงานเวลาป่วยเราก็คอยดูแลกันและกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละแต่ส่วนมากหนูไม่ค่อยป่วยเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสมาดูแลเราสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่ป่วยจากการทำงานส่วนมากจะป่วยจากอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะอุบัติเหตุจากออกกำลังกายหรืออะไรเขาจะค่อนข้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยคือไม่สบายบ่อยทำอินทนอินี่ก็กล้ามเนื้อฉีกขาดง่ายใช่ดูแบบว่าแฟชายมากเด็กพังง่ายพังง่ายค่ะอ้อนไหมคะพอไม่สบายอ้อนเราไหมถ้าคืออย่างปกติบางทีเวลาเราแบบมาทำงานอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบทานข้าวกับเพื่อนต่ออะไรบ้างกลับบ้านดึกบ้างแต่เวลาไม่สบายเขาจะให้กลับบ้านเร็วๆมากกว่าเร่งบอกไม่สบายนะต้องกลับบ้านเร็วๆแต่หนูกลับบ้านเร็วก็ไม่ได้ช่วยให้หายไวแต่ก็เราก็เอาใจนิดนึง